สวัสดีค่ะพวกเราเป็นคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6นะคะโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลวันนี้พวกเราจะมาสาธิตวิธีการเร่งกิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช้านะคะซึ่งเราจะพาเด็กๆทำหลังจากเข้าแถวนะคะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีประโยชน์ของกิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช้าก็คือเป็นการปลุกตัวเองของเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีสมาธิให้มีร่างกายตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะกิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะไก่เอ๋ยเพลงไก่นะคะ
การเล่นไม้อยู่กับตัวเองบนฝ่ามือกับตัวเองบนฝ่ามือ5นิ้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมตัวอย่างกิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช้าของระดับชั้นปีที่4ถึง6นะคะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เรานำมานำเสนอนะคะ
สำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช้าของชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นต่างจากระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ประถมต้นนะคะในเรื่องของการใช้สมองความซับซ้อนนะคะเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักซ้ายขวาหน้าหลังรู้จักทิศทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะท่านที่สนใจนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กับตัวเองได้นะคะรับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนค่ะ